กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณตาเหลียงวัวประจำงวดวันที่16 กรกฎาคมพ.ศ. 2566ค่ะคุณตาเหลียงวัวงวดก้อนกับเขา1616จังจังค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตาเหลียงวัวฝันเห็นกาห้องบอกเลขค่ะท่านผู้ชมห้องเป็นเสียงคนบอกเลขจะเป็นเลขดีหรือดีตัวใดกับไปฟังกับคุณตาเหลียงวัวพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมี3ดาวนำไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณตาเหลียงวัวพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะครับผมครับผมฝันว่าจังได๋ครับคุณพ่อว่าวสู้ FC ฟังได้ครับฝันเมื่อคืนฝันว่าจังซี่ฝันบ่นอนอยู่ครับนอนบ่มีอันนี้ดอกนอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าครับผมนอนอยู่ทงหน้าได้ฝันมันมามีคนมาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนาะครับก็เลยงูข้อพโหกันนะครับในความฝันนั่นน่ะครับผมบัดเจอด้วยข้อพโหมาแล้วบ่เห็นคนบ่มีคนได้ยินแต่เสียงบ่ได้ยินแต่เสียงห้องได้ยินแต่เสียงคนครับผมเออบัดเทื่อนี่แน่มไปแน่มไปต้นไม้เพิ่นเห็นกาจับอยู่ครับ5 6ตัวมันจับอยู่น่ะบาดอืมมันเป็นฝูงเฮามกมกอยู่บ่แม่นเป็นฝูง6ตัวหน้าตัวนี้6ตัวโอครับผมบานก็ได้ฮ้อง9มันว่าครับ9ครับ9มันว่า6มันว่า9 6มันว่าเสียงกาดันเสียงกามันฮ้อง9 6มันเอาไว้มันสิโอบอกเตะกูละทั่วนี่ว่าครับฝันเลยนี่อืมปกติกามกากาอยู่แล้วเนาะ9เก้ามันบอกเป็นยี่สิบนาเก้าเก้าเออมันบอกเป็นเก้าเก้าบัตรที่เศร้าเลยเก้าหกมันบอกเป็นโอ้ชัดเจนเลยบ่ครับนี่ชัดเจนเลยโอ้สั่งแตกเนาะครับมาเที่ยวนี่ก็เลยว่ามาฮับมาฮับฝันพ่อเด็กหน่อยฝันเห็นเด็กหน่อยอีกได้ฝันเห็นเด็กหน่อยซีเมนต์ได้ต่อคุณพ่อเนาะฝันเห็นเด็กหน่อยอีกต่อออกจากกาครับฝันเห็นเด็กหน่อยบ่านี่ก็ร้อยมีทำบอกให้ทำหินน่ะนะโอ้มันเป็นเหอผีนคือคนที่อยู่ไรแน่มครับห้วยเด็กน้อยมันมาเขาจังไรนี่ว่าครับมันจะมาคือเขามาอยู่จังสีมันบ่อย่านหินทับหัวมันบอกกดว่าในความฝันน่ะครับเอางั้นไม่สู้ตัวเลยว่ะครับมันก็บ่ออกมาเลยครับนี่ล่ะก็ฝันจังสีเด็กน้อยเด็กน้อยจะคนครับนี่เด็กน้อยหาคน6คน6คนนี่ล่ะ6คนคือเขา6คนเด็กน้อยก็ไรอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำพ่อใหญ่ไปซองเบิ่งถ้ำนั่นโอ้ยมันเขาไปอย่างสูงมันสิลักลันทับหัวมึงดอกก้อนหินมันเป็นเหือบอยู่ตัวเลยว่ะมันท่าถ้ำแม่มันก็บ่ออกมันบ่ออกจากถ้ำเลยเออบ้านนี่พ่อใหญ่ก็เลยนับมันมีจักคนมันมี6คนเด็กน้อยกาจักตัวก็ครับบ้านนี่กา6ตัวคือกันกากับ6ตัวเด็กน้อยกับ6คนแม่นว่ากาเก่ากานี่มันห้องว่า9มันบอกแล้วเนาะนี่กาห้อง99ว่ามันก็96คือจังมันว่าจังสูครับครับมันว่าจังสิล่ะเด็กน้อย6คนกากับเก่าวนกับเก่า6 6เก่าคือว่าล่ะเนาะครับเนาะบ่จักตากับบ่จักแต่ความฝันมันเป็นจังสินะอันนึงเก่าก็ได้มั้งครับคุณตาเพราะว่าเด็กน้อยก็1น้ํา1กากับน้ําเก่า1เก่าก็ได้มั้งเนาะเดียวสิจังได๋เนาะเอาให้ FC ครับให้ FC แปรซอยคุณตาเลี้ยงงัวกับเบาแอมบะทุ่งเนาะครับเนาะตากับแต่บ่เป็นคือกันได้แต่ว่าในความฝันมันเป็นจังซี่ซั่นนะเป็นแนวนี่เออก็เลยหัวเมื่อยขึ้นมาโอ้ฝันตัวนี้ว่าฝันเห็นว่าอยู่ในถ้ำตัวนี้ว่าเล็กน้อยในถ้ำถ้ำนี่สิแปลเป็นเลขตัวใดล่ะบัดนี่ถ้ำนี่มันสิเป็น0ใช่บ่ถ้ำนี่0บ่ครับถ้ำมัน0แหละถ้ำมันสิ0มันโคนลงไปเนาะครับเนาะเออมันสิเป็น0เลยครับถ้ำ0เล็กน้อย1เล็กน้อย1เล็กน้อย6คนกัน6คน160 160160150มาได้ใช่ล่ะครับจังเดียวเว้ยคนนั้นทํานั้นสิซื้อขึ้นซื้อลงเนาะทํานั้นมันปนจนปึงมันก็สิว่าเป็น0ครับเล็กน้อยก็หาคน6คนครับ106หรือว่า160เนาะเออแล้วแต่สิแปลแต่ว่าในความฝันตาก็บ่ฮู้สิแปลคือกันเนาะครับให้บ่แอมแปลบ่งั้นครับคุณพ่ออันบัดนี้เล็กน้อยอันซุ่มเก่าอยู่บ่ก็มาบอกเลข16กันครับโอ้ยมันบ่งบ่ได้เบิ่งคักเอ้ยบ่ได้เบิ่งคักบ่เบิ่งบ่คักจักมันเด้อน้อยมันจะทางไหนครับ
ไม่นามันก็บ่ค่อยเห็นชิ้นหมู่หมู่มามากนะครับมันบ่ชัดเจนบ่ชัดเจนเนาะครับเนาะเอาก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าพี่กาห้องมันว่า9 9มันวางซั่นนะครับมาสุดท้ายมันก็9 6มันเนาะอ้าวครับบอกเด็กผู้ละเพิ่นครับผมนี่ล่ะมันก็ฝันจังสิล่ะเว้าแม่นกะเฮ้ยหูเมื่อขึ้นมาหั่นนะครับครับครับหูเมื่อเลยเนาะครับเนาะหูเมื่อเลยเอาให้ FC แปรซอยกันครับเนาะ FC เนาะตาเลี้ยงงัวของเฮานี่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมา16ก็เข้าจังๆเนาะครับทุกท่านเนาะครับครับโอ้ยขอบคุณได้หลายครับมีหยังอีกจิบ่ครับนี่ก็นี่ล่ะในความฝันมันก็เป็นจังสิล่ะกาห้องทักพิจารณาเบิ่งเอากาเว้าได้ตัวซั่นแต่บังตามันมาเอิ้นได้ทีเดียวครับตาตาหันมามันเจ้าคนไทยอื่นว่าตาตาเออห่วยพวกมันสิอายุบ่ปานอายุจักปีครับตอนนี้อายุก็ประมาณ67 68นี่ล่ะ67ปีย่าง68เนาะครับเนาะเออครับผมเอาพวกาห้องทักเออของตาเลี้ยงงัวของเฮาอาจสิแม่สิว่าอายุก็ได้โอ้ก็เป็นเลขหลายปองได้บาดคุณตาหลายปองก็อยู่ลองๆเบิ่งก็ลองๆเบิ่งเนาะครับเนาะลองเบิ่งครับผมครับขอบคุณหลายครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมตรงนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนได้1616เข้าจังๆค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตาเลี้ยงวัวฝันเห็นกามาห้องบอกเลขค่ะท่านผู้ชม9696กาห้องเป็นเสียงเลขค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณตาก็อายุ67ปีอย่างกับ68ปีค่ะแล้วก็ตีให้เห็นเด็กน้อยเด็กน้อย6คนอยู่ในถ้ำก็ตีเป็นเลข160 160 FC สิตีเป็นเลขตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเนาะขอให้มีโชคมีลาภกับคุณตาเลี้ยงวัวประจำวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไว้ใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมลอทงก็เลยค่ะแอมลอทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้พี่อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราตรงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับ
ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราต้องยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อรูปปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทําเลยพอดิเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ําอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ